ปิดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเครียดมันมีเรื่องดีๆเรื่องรถเมย์เอามานำเสนอสักนิดนึงก็ได้ทราบนะว่ารถเมย์โดยเฉพาะรถเมย์ที่มันเป็นรถไฟฟ้าแบบใหม่เนี่ยมีการจัดสำหรับคนพิการแต่ภาพอย่างนี้ก็อยากจะนำเสนอผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งโพสต์คลิปผู้พิการบนวีลแชร์กำลังจะขึ้นรถเมย์รถเมย์เทียบท่าแต่ปรากฏว่ามันจะไม่ตรงกันอะแล้วก็ขึ้นไม่ได้สุดท้ายทั้งพนักงานเก็บข้อโดยสารกับคนขับคนขับเนี่ยลงมาเลยเสาเสาติดเสาค่ะเดินหน้าอีกหน่อยค่ะคนขับผู้หญิงด้วยน่ารักอ่ะอุปกรณ์ก็ส่วนหนึ่งแต่น้ำใจเนี่ยสำคัญกว่าภาพดีๆแบบนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจไทยสมายบัสใช่ไหมที่เป็นบริษัทเจ้าของรถนะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์นี้มีนางอำนวยทองดีเป็นกัปตันเมย์ค่ะและนางอัชราพรโสพินเป็นบัสโฮสเตสของสาย 1-44 มีนบุรีหัวลำโพงแสดงน้ำใจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทนะคะช่วยเข็นวีลแชร์ของผู้โดยสารแล้วก็บอกว่ารถเมล์ไฟฟ้าแบบใหม่ของไทยสมายบัสมีการติดตั้งทางลาดสำหรับขึ้นลงรถเมล์ไว้ทุกคันเพื่ออำนวยความสะดวกค่ะดูแล้วก็มีความสุขนะบางทีจะเป็นเวลา44นาทีช่วงว่าอ้าวฮะมีแล้วเหรอสายสีชมพูเทปูนยังไงเหรอเทคอนกรีตพื้นสถานีเมืองทองธานีปรากฏว่าเกิดเหตุเดี๋ยวกลับมาฮะ